สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็ทักทายจากเมืองอาคาเดียรักแคลิฟอร์เนียนะคะพอดีไปเห็นคำแถลงการฉบับล่าสุดของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานหรือ RCSS ที่ประกาศต่อสาธารณชนนะคะว่าได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการที่ดินทิ้งร้างของครอบครัวที่หนีไปต่างประเทศและข้อกำหนดนโยบายรับราชการทหารของ RCSS เนี่ยในวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ผ่านสื่อไทยฟรีดอมชุดนี้นะคะจะมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อมูลที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านั้นบางส่วนนะคะและก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับการรับราชการทหารนะคะเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็แปลมาจากฉบับภาษาจีนที่แปลมาจากฉบับภาษาไทยใหญ่อีกทีนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยให้ยึดต้นฉบับภาษาไทยใหญ่เป็นหลักโดยในคำแถลงการฉบับนี้เนี่ยก็ได้ระบุว่าในช่วงเวลานี้นะคะมีเหตุปะทะของกลุ่มติดอาวุธในรัฐฉานเนี่ยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะพลเมืองชายหญิงไม่ว่าชาติพันธุ์ไหนก็ตามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของรัฐฉานอายุตั้งแต่18ถึง45ปีล้วนมีหน้าที่อันทรงเกียรติในการรับราชการทหารนะคะและปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องรัฐฉานนะและโฆษกรัฐบาลท้องถิ่นรัฐฉานนะพลตรีไซคามายนะคะก็ได้อธิบายว่าการที่ประกาศใช้กฎหมายรับราชการทหารของรัฐบาลพม่าเนี่ยที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยตื่นตระหนกนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวไทยใหญ่นะคะและบุคคลที่ได้รับราชการใน RCSS และกองกำลังของฉานใต้แล้วเนี่ยก็ไม่ถูกบังคับด้วยกฎหมายนี้นะคะสรุปง่ายๆก็คือไม่เกี่ยวข้องกันนะนโยบายรับราชการทหารและนโยบายที่ดินที่ออกโดยสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานนั้นนะคะก็มีมาตั้งนานนะคะแล้วก็เป็นนโยบายที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะคะโดยนโยบายรับราชการของรัฐฉานเนี่ยก็มีรายละเอียดทั้งหมด6ข้อนะ1คือบุคคลที่อายุ18ปีบริบูรณ์และร่างกายแข็งแรงเนี่ยต้องรับราชการ6ปีนะคะส่วนผู้ชำนาญการในแต่ละด้านเนี่ยก็จะได้รับผิดชอบทำงานในส่วนที่ตัวเองถนัดตามข้อ2ถึงข้อ6นะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่หลบหนีไปทำงานในต่างประเทศเช่นประเทศจีนประเทศลาวประเทศไทยเนี่ยกองทะเบียนของ RCSS หรือกองกำลังฉานใต้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อลงทะเบียนรับราชการทหารนะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศนะฮะและโฆษกรัฐบาลท้องถิ่นรัฐฉานใต้พลตรีไซคามันนะฮะก็ได้อธิบายในส่วนของนโยบายที่ดินว่านโยบายนี้นะคะทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันพลเมืองรัฐฉานตัดสินใจขายบ้านแล้วไปอยู่ต่างประเทศตามกระแสแบบสุ่ม4สุ่ม5นะฮะแล้วก็จะมีผลกระทบเนี่ยทำให้ประชากรลดลงและก็ที่ดินเนี่ยถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะและทาง RCSS เนี่ยก็ได้จัดทำนโยบายที่ดินโดยมีข้อกำหนด4ข้อดังนี้นะสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยประเทศจีนประเทศลาวไปทำงานโดยที่ไม่ได้รับการอนุมัติและเมื่อเรียกร้องให้กลับมาแล้วไม่ยอมกลับนะที่ดินอสังหาของพวกเขาเนี่ยก็จะถูกยึดเข้าเป็นของส่วนกลางในพื้นที่นะข้อ2ก็คือหากไม่ได้รับอนุญาตห้ามทำการซื้อขายที่นากันเองให้กับคนรัฐอื่นภาคอื่นรวมถึงคนต่างชาตินะ3คือที่ดินว่างเปล่าและภูเขาร้างทั้งหมดเนี่ยห้ามปักหมุดเป็นของส่วนตัวนะต้องคิดหาวิธีทำเกษตรกรรมเพาะปลูกทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนะ4คือที่ดินเอกชนเนี่ยที่ไม่ได้ทำประโยชน์เพราะปลูกเกิน3ปีนะคะก็จะถูกยึดเป็นของส่วนกลางในพื้นที่นะทั้งนี้การออกนโยบายฉบับนี้เนี่ย RCSS ก็ได้เน้นย้ำว่าไม่ได้ต้องการที่จะแย่งผลประโยชน์จากประชาชนแต่ทำเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยช่วยกันอยู่ดูแลบ้านเมืองอย่าทิ้ง
บ้านเมืองที่ร่วมกันสร้างมาและอาศัยอยู่กันมานมนานไปง่ายๆและส่งเสริมให้ครอบครัวที่ได้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านกลับมาโดยสมัครใจเพื่อเข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง